คอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับเผอิญว่าผมสะสมไอ้ซองจดหมายเนี่ยที่เขาเรียกว่า security envelope เนี่ยนะครับมันมีลายแพทเทิร์นต่างๆนานาอยู่ข้างในแล้วก็เริ่ม เห็นความสวยงามของมันแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมสะสมมาเป็นหลายปีอยู่นะครับมันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้เนี่ยพอตั้งใจจะเอามาทำเป็นโปรเจกต์แล้วก็มันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วแหละแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของภาพโปสเตอร์เหมือนกันทีนี้เผอิญว่าได้มีโปรเจกต์ทำหนังสือทำมือเล่มนี้เข้ามาพอดีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะเอามาแตกเป็นคอนเซปต์แบบนี้ในเรื่องของการพรางการหลบซ่อนการซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่ข้างในผ่านลวดลายพวกนี้นะครับแต่ว่าคนที่มองข้างนอกเนี่ยมันจะมองเห็นแต่ความการพับที่เป็นระเบียบของซองพวกนี้มันจะมีวินโดว์ที่โผล่ขึ้นมาเท่านี้ให้เห็นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ผมจะนำเข้ามาแต่อยากจะให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับนิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนเห็นจากภายนอกแล้วอาจจะเดาหรืออาจจะไม่เดาก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะต้องมาหาวิธีดูว่ารูปข้างในจริงๆมันคืออะไรความคิดในการทำหนังสือนะครับมาจากสิ่งที่เราสนใจก่อนนะฮะแล้วถึงได้กลายเป็นดีไซน์นะครับผมสนใจเรื่องฮิสทอรี่แล้วก็เรื่องของบุคคลซึ่งได้ทำเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะพอไปถึงโปรเจกต์นี้ก็ใช้เรื่องนี้มาทำเหมือนกันนะฮะผมทำเรื่องของบุคคลนะครับที่เราควรจะได้เรียนรู้นะฮะในสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นนะฮะอย่างเป็นบุคคลสำคัญในอดีตนะซึ่งผมเชื่อว่าบุคคลสำคัญในอดีตเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยก็เหมือนกับได้สร้างปมไว้กับโลกเรานะผมก็เลยสร้างงานที่มีเรื่องเกี่ยวกับการมัดการผูกแล้วก็การเป็นสายใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงกันงานในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือโดยที่เป็นเรื่องของรูปแบบนะฮะส่วนเนื้อหาก็จะอยู่ที่รูปแบบนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างเป็นสกัลเจอร์จากที่ทำมาจากวัสดุแบบหนึ่งแมทเทียลแบบหนึ่งผสมกับอีกเลเยอร์หนึ่งนะแล้วก็สร้างมาSUKIYAMA です、こんにちは、今回の僕のジーンは、ここ数年で作っているコラージュ作品をまとめたジーンです。その中でもアブストラクトポートレートといって、写真のポートレートの上に、幾何学的な模様であったりとか、その人物に関連するモチーフを積み重ねていくことによって元にある、ポートレート写真がどん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 抽象化していく、アブストラクト化していくという、実験的な作品を作っているんですけども、それらをまとめた、ジーンで構成されています。このジーンは、東京で、前回開催された、ジーン展でも発表しているんですけども、そこからさらに、バージョンアップした、ものを